This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ในแง่ของราคาเนี่ยเราทะยานสู่ฟ้ามากเลยตอนนี้ในตลาดโลกจริงๆแล้วนุ่นไม่ได้อยากให้กาแฟไทยถูกลงนะในคะแนนเฉลี่ยของประเทศตอนนี้เราอยู่ที่เฉลี่ยอยู่แค่ประมาณ81 82เต็มที่แต่ถ้ามัน85อัพทั้งประเทศเนี่ยราคาเท่าไหร่มันโอเคสมมุตินะฮาวายหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นแบรนด์ที่เขาเรียกว่าสร้างการตลาดของถิ่นตัวเองเพื่อเอาไปขายทีเนี้ยมันมีประเทศไทยมีคนทำอยู่แต่ยังไม่ถูกทิศทางไม่ใช่มาบอกว่าช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากไร้อะไรเงี้ยโอเคโอเคใช่ไม่ใช่เรื่องนี้เราไม่ควรจะขายความน่าสงสารเราต้องขายคุณภาพสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับเราจะเห็นนะครับว่าทศวรรษที่ผ่านมานี้คนไทยกินกาแฟเยอะขึ้นตลอดเวลาเลยนะครับแล้วคนไทยเองก็มีความสามารถในการทำธุรกิจกาแฟได้ค่อนข้างดีซะด้วยจะมีกาแฟประเภทหนึ่งที่เรียกว่ากาแฟพิเศษครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องนี้เลยอนาคตกาแฟพิเศษของไทยแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นนายกสมาคมกาแฟพิเศษไทยนะครับคุณณัฐรดานะครับคุณวิวัฒนานนท์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนุ่นผมถามก่อนเลยได้ยินคำว่ากาแฟพิเศษแต่แล้วมันมีกาแฟที่เป็นธรรมดา specialty coffee มันแตกต่างจากกาแฟธรรมดาไงครับคะแนนเป็นหลักเลยจะมีส่วน2ส่วนจับต้องได้กับจับต้องไม่ได้ส่วนที่จับต้องได้เลยคือมีคะแนนชัดเจนที่มีมาตรฐานของโลกอยู่นะคะแล้วก็กาแฟพิเศษเนี่ยรับตรงนั้นมาเพื่อที่จะบอกว่าอันไหนพิเศษไม่พิเศษและส่วนที่จับต้องไม่ได้ก็คือกาแฟตัวนั้นน่ะต้องมีความชัดเจน traceability sustainability และทุกชีวิตที่เกี่ยวข้องในกาแฟแก้วนั้นๆดีขึ้นงั้นถามงี้คนไทยเองที่บอกว่าเราปลูกกาแฟกันเรามีกาแฟจากดอยต่างๆเยอะแยะมากมายเป็นกาแฟธรรมดาหรือเป็นกาแฟพิเศษครับมีทุกเกรดเลยค่ะมีทุกเกรดมีทุกเกรดเลยมีทุกเกรดส่วนใหญ่แล้วจริงๆอ่ะในแง่ของ scaling เนี่ยคือ87-89% ยังเป็นกาแฟทั่วๆไปอยู่ทั่วๆไปเราจะมีปริมาณกาแฟพิเศษจริงๆอ่ะที่เราได้ยินกันบ่อยๆจริงๆเป็นส่วนน้อยมากๆอยู่ที่แค่ประมาณ 12% เท่านั้นค่ะแต่ในแง่ของมูลค่าอันเนี้ยเยอะเพราะมูลค่ากาแฟพิเศษที่เทรดกันอยู่เนี่ยมันประมาณ 25-30% ของมูลค่าตลาดทั้งหมดซึ่งมันเยอะมากๆเพราะว่าเมื่อแบบปริมาณน้อยแต่มูลค่าเขาสูงเข้าใจแล้วเป็นเหมือนของพรีเมียมที่มีความพิเศษต่อกันใช่ค่ะนะครับทีนี้หัวข้อเราก็คือว่าเรื่องของอนาคตกาแฟพิเศษต้องถามพื้นฐานก่อนว่าความแข็งแกร่งของเราในตลาดโลกเราแข็งแกร่งขนาดไหนเราจะได้รู้ว่าเราจะมีอนาคตตอนนี้พื้นฐานของเราจุดสตาร์ทของเราตอนนี้เป็นไงครับเอาสถานการณ์ปัจจุบันก่อนสถานการณ์ปัจจุบันคือเราดื่มมากกว่าเราผลิตเราปลูกน้อยกว่าที่คนไทยบริโภคกันอยู่โอเคเพราะฉะนั้นสถานการณ์ปัจจุบันก็จะเป็นอะไรที่เราเองจริงๆเรามีการนำเข้ามาตลอดเพราะว่าคนไทยดื่มเยอะมากๆเพราะฉะนั้นอนาคตเนี่ยว่าเราจะมีเพียงพอต่อการไปสู้ตลาดโลกไหมเนี่ยอันเนี้ยเพื่ออะไรก่อนสมมุติว่าเขาเรียกว่าตอนนี้สำหรับหนูนะมันคือเรื่องของการที่ว่าคุณภาพกาแฟไทยเนี่ยสู้ได้สูสีตลาดโลกเนี่ยเราถือว่าabove average นิดนึง oh, no. ใช่ above average เราใหม่แต่ถ้าเกิดในแง่ของราคาเนี่ยเราทะยานสู่ฟ้ามากเลยตอนนี้ในตลาดโลกตลาดเขามองเราแพงเกินไปแพงมากเขามองแพงแพงมากเพราะอะไรครับต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของเราแพงเพราะค่าแรงเราแพง เพราะว่าเรานึกถึงประเทศอื่นๆที่ปลูกลาวพม่าเวียดนามบราซิลโคลอมเบียแต่ละประเทศคอสตาริกาทุกบรรดาเส้นศูนย์สูตรทั้งหลายนี่นะใช่คอฟฟี่เบลทั้งหมดเราแพงสุดค่าแรงเราแพงสุดนุ่นเลยบอกว่าจริงๆแล้วนุ่นไม่ได้อยากให้กาแฟไทยถูกลงนะแต่ว่าคุณภาพที่ตอนนี้เรา above average มาสักประมาณ let's say 2 score เราควรจะแบบจำขึ้นมาให้เราสูงในคะแนนเฉลี่ยของประเทศควรที่จะอยู่ที่85 up ตอนนี้เราอยู่ที่เฉลี่ยอยู่แค่ประมาณ81 82เต็มที่แต่ถ้ามัน85 up ทั้งประเทศเนี่ยราคาเท่าไหร่มันโอเคสร้าง unique point ได้กาแฟมันไปได้คุณภาพดีกว่านี้ได้แล้วเวลาตลาดโลกเขายอมรับตรงนั้นเนี่ยเขาก็ยินดีจะจ่ายแต่ถามว่าต้องส่งออกไหมนุ่นว่าเป็นคำถามเพราะเราก็ไม่ได้อยากให้ว่าของดีส่งออกหมดแล้วเราก็จะเหลือแต่ของแบบใช่ไม่ใช่แต่มันกลายเป็นว่าถ้าเราสร้างชื่อตรงนั้นเป็นความใฝ่ฝันเลยว่าประเทศไทยเนี่ยต้องไปอยู่ในเวทีโลกในรูปแบบของเราเป็นผู้ปลูกกาแฟพิเศษของโลกอยากกินเข้ามาครับ
มาบ้านเราโอเคมันจะง่ายกว่าเพราะตอนนี้มันปริมาณมันไม่พอที่จะส่งออกอ๋อโอเคถามอย่างนี้งั้นผมขอย้อนกลับไปบอกเราอยากจะไปถึงตรงนั้นได้เราก็จะต้องมี2 ส่วนที่คุณนุ่นพูดสิ่งที่จับต้องได้เขามีสกอร์ริงคือมีตัวคะแนนว่ามันประกอบไปด้วยตัวเลขชี้วัดดังต่อไปนี้กับ2คือสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่มันก็น่าสนใจเช่นการตรวจสอบย้อนกลับ traceability เอามาการพัฒนา2 ส่วนแหละเอาส่วนที่1สิ่งที่จับต้องได้ก็กาแฟก็เป็นของจากธรรมชาติเนาะเราไปใส่ไอ้นู่นไอ้นี่เพิ่มก็ไม่ได้เราจะพัฒนามันยังไงครับความองค์ความรู้เลยจริงๆต้องหลักๆอะถ้าย้อนกลับไปเทคนิคนิดนึงคือสายพันธุ์ okay. สายพันธุ์บ้านเราไม่เฟี้ยวโอเคยังไม่เฟี้ยวมีน้อยมากสายพันธุ์ที่มันดีจริงๆเนี่ยจะมีอยู่แค่ 0.01% ของทั้งหมดทั้งประเทศน้อยมากๆซึ่งสายพันธุ์อาราบิก้าที่เราพูดถึงเนี่ยมันมีสายพันธุ์ย่อยเหมือนอารมณ์ประมาณข้าวสวยข้าวหอมข้าวหอมมะลิข้าวสอให้อะไรเงี้ยมันจะมีซับเซตของมันอยู่ซับเซตที่แบบดีแบบเชื้อมันดีทำยังไงก็ดีอย่างเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่ของประเทศเราไม่ใช่ทรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราแก้ที่สายพันธุ์ได้ก่อนเนี่ยส่วนอื่นอะเราค่อนข้างเก่งมากละเกษตรกรบ้านเราเก่งมีองค์ความรู้สมาคมกาแฟพิเศษไทยเรามีจัดประกวดกาแฟทุกปีแล้วก็มีการประมูลจริงจังมากคือจัดประกวดกาแฟเนี่ยส่วนหนึ่งเลยเนี่ยคือเกษตรกรส่งมาเพื่อที่จะแบบอยากใจเขาก็อยากได้รางวัลแหละแต่ใจหนึ่งคือประเมินให้หน่อยว่าโอเคยังซึ่งหน้าที่สมาคมก็คือประเมินเสร็จปุ๊บถ้ายังไม่ดีทำยังไงถึงจะดีเป็น quality report ส่งกลับไป มันนี่คือการพัฒนาต้นน้ำที่กำลังพูดถึงว่าเออแล้วเราอ่ะจะทำยังไงในส่วนไหนตรงนั้นได้บ้างตรงเนี้ยค่ะคือมันเลยว่านั่นนั่นคือหน้าที่ของคนที่ใกล้ชิดต้นน้ำประมาณนี้พัฒนาสายพันธุ์อย่างนั้นนะเริ่มจากสายพันธุ์ดินแหล่งเพาะปลูกปลูกในป่าดูแลเชดดิ้งยังไงคือปลูกในป่าบางทีมันไม่ได้แบบโหดงดิบแล้วมันจะดีเสมอไปนะคือมันต้องมีแสงเข้ามามีองค์ประกอบรายละเอียดอีกเชดดิ้งเนี่ย 60% น่ะเหลือแหละแล้วมันก็จะทำเพราะเขายังต้องน้องยังต้องการแดดให้แบบการสังเคราะห์แสงแล้วตามสายพันธุ์อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นองค์ความรู้เหล่านี้ในการโปรเซสกาแฟเอ่ยในการปลูกเอ่ยในการแบบดูแลให้ปุ๋ยไอ้พวกเนี้ยดูเบสิกนะซึ่งคนไทยเก่งนะดูเบสิกแต่ว่ายังขาดไมด์เซตในการทำต่อเนื่องโอ้เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไป develop ตรงนี้กันพอสมควรส่วนที่2ครับส่วนที่บอกจับต้องไปได้ที่จะมาอุตลุดหลายตัวเนาะการตรวจสอบย้อนกลับให้คุณค่ากับคนทั้งสายการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายนะมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับเนี่ยกาแฟเนี่ยมันประกอบไปด้วยคนปลูกต้นน้ำเลยคนโปรเซสอาจจะเป็นคนเดียวกันหรือคนละคนก็ได้และก็คนสีแห้งคนคัดเกรดคนคั่วคนชงโอเคคนกินโอเคใช่ทั้งหมดเนี้ยส่วนใหญ่นะมันไม่ค่อยรวบเป็นอันเดียวกันมันไกลตัวกันมากทีนี้การที่จะทำให้ทุกฝ่ายตรงนั้นเนี่ยเขามีชีวิตที่ดีขึ้นได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินมันเป็นเรื่องของการที่เขาความค่าเขาปลูกตอนนี้โปรเซสแบบนี้อีก10ปีเขาจะเป็นยังไงอ๋อเขาจะยังมีกินอยู่ใช่ไหมถ้าช่วงไหนที่กาแฟมันแย่มากๆเป็นแบบเกิดเขาเรียกว่าอุทกภัยอะไรขึ้นมาเนี่ยเขายังอยู่ได้ไหม okay. ไอ้พวกทรงๆแบบนี้ที่ว่าเขามีโอกาสในการสร้างอินิเชสร้างความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆในการเอามาใส่ทำกาแฟดีๆคนฝั่งตรงกลางเป็นการส่งต่อข้อมูลว่าเฮ้ยผู้บริโภคชอบแนวโทนนี้นะแล้วอันไหนที่เราควรที่จะไปโฟกัสให้เขาทำได้มากขึ้นตรงคนที่เป็นคนคั่วเนี่ยมาดูเกรดเสร็จปุ๊บมันยังมีข้อบกพร่องปรับตรงนี้นิดนึงได้ไหมจากต้นน้ำเนี่ยทำงานร่วมกันทุกฝ่ายเนี่ยถ้าทุกคนมีองค์ความรู้ที่ถูกต้องขายของได้มีมูลค่าคนดื่มแฮปปี้เดี๋ยวมันก็จะผลักกันขึ้นไปเองโอ้ทีนี้พอบอกว่าอนาคตของเราเป็นอย่างไรเป้าหมายของเราในการที่บอกเราอยากจะยกระดับค่ะภาพสุดท้ายเราอยากเห็นเลยทุกคนรู้สึกว่ากาแฟไทยคือกาแฟที่ดีที่สุดแต่ต้องซื้อไม่ว่าจะราคากี่ร้อยกี่พันดอลลาร์ก็ตามไปอันนั้นก็น่ากลัวเกินไปมันก็ไม่เรียลลิสติกเนาะแล้วเอาจริงๆอ่ะหนูอยากใหเหมือนเป็นชื่ออย่างข้าวประเทศไทยเนี่ยเราขึ้นชื่อว่าเฮ้ยข้าวที่เนี่ยดีถูกต้องอารมณ์นั้นแหละหนูอยากให้ทั้งโลกเข้าใจว่าประเทศไทยเนี่ยปลูกกาแฟดีนึกออกแล้วเหมือนบางทีบอกกาแฟต้องคิริมันจาโรกาแฟต้องโคลัมเบียนใช่จะได้นึกว่ากาแฟไทยใช่กาแฟไทยจะต้องมีชื่อเสียงแบบนั้นไม่ใช่ว่าเขาไปเบนช์มาร์กเรากับแบบประเทศที่เขาปลูกแมทแมสอะนึกออกแล้วเราจะไม่ได้แข่งของแมสเราจะไม่แข่งแบบนั้นเราจะแข่งความเป็นสเปเชียลตี้ถ้าทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยกาแฟเคนยาคือดีอย่างเงี้ยฉันจะไปอยู่ในเลเวลนั้นนี่คือความตั้งใจว่าอยากสร้างให้ประเทศไทยอ่ะมีภาพนั้นในหัวคนทั้งโลกนึกออกแล้วคือพวกนี้สร้างแบรนด์กาแฟพิเศษของไทยใครๆเห็นแล้วก็อยากจะกินใช่งั้นขอถามเปรียบเทียบครับเราจะได้ยินว่าเวลาที่แบบมีกาแฟเนาะแต่ละที่คิริมันจาโรบ้างนะกาแฟโคลอมเบียบ้างเนี่ย
เขาเริ่มสร้างขึ้นมาอย่างไรทั้งที่ประเทศเหล่านี้ต้องใช้คำนี้ว่า marketing โดยประเทศเขาหรือประเทศที่เป็นผู้ประกอบการโอเคเล่าฟังหน่อยได้ไหมคือจริงๆแล้วเหล่านี้อย่างเช่นสมมุตินะฮาวายหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นแบรนด์ที่เขาเรียกว่าสร้างการตลาดของถิ่นตัวเองเพื่อเอาไปขายทีเนี้ยมันมีประเทศไทยมีคนทำอยู่แต่ยังไม่ถูกทิศทางเพราะว่าถ้าการที่จะทำการตลาดแบบนั้นอ่ะมันต้องทำของประเทศไทยมันต้องทำด้วยคุณภาพไม่ใช่มาบอกว่าช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากไร้อะไรเงี้ยโอเคโอเคใช่ต้องอย่าเข้าใจผิดเกษตรกรบ้านเรารวยมากอืมในอย่างน้อยในเซกเตอร์นี้ใช่ในเซกเมนต์นี้ใช่ค่ะในฝั่งนี้ซึ่งไม่ใช่เรื่องนี้เราไม่ควรจะขายความน่าสงสารเราต้องขายคุณภาพเราไม่ควรขายความน่าเราขายคุณภาพใช่เราขายคุณภาพเพราะฉะนั้นในแง่ตรงนี้ค่ะนุ่นมองว่าผู้ประกอบการโดยภาพรวมเนี่ยเราสามารถผลักช่วงแบบนั้นไปพร้อมๆกันได้ให้มันไปทีละนิดทีละหน่อยอ่ะเหมือนเป็นอารมณ์ประมาณแบบให้มันเรซูเนตอ่ะไม่ใช่เจ้าใดเจ้าใหญ่เจ้าเดียวถ้าหลายๆเจ้าทำพร้อมๆกันอ่ะเดี๋ยวมันก็รับรู้ตลาดจะรับรู้เองเซกเตอร์นี้เองนะครับกาแฟพิเศษอ่ะมีผู้เล่นแบ่งเป็นอะไรบ้างและอยู่ในภูมิภาคใดบ้างครับค่ะการปลูกเนี่ยถ้าเป็นในแง่การปลูกจะอยู่หลักๆเราไปใกล้อยู่ภาคเหนือโรบัสต้าอยู่ภาคใต้แต่ในแง่ของการปลูกอะค่ะภาคเหนือมันเป็นเพราะพื้นที่มันเหมาะสมที่อื่นปลูกไม่ได้เพราะความสูงไม่ถึงส่วนในแง่ของเซกเตอร์ของกาแฟเนี่ยนุ่นว่ามันเป็นคลัสเตอร์เลยมากกว่าว่าถ้าเป็นเจ้าใหญ่ๆจริงๆอะมันมีอยู่ไม่กี่เจ้าหรอกแต่คนที่ทำให้ตลาดกาแฟเจริญจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าน้อยเป็นหลักอย่างเพราะว่าเขาเข้าถึงมากกว่าและประเทศไทยข้อดีข้อหนึ่งที่มียูนิคเซลลิ่งพอยต์มากๆที่ประเทศผู้ผลิตกาแฟที่อื่นไม่มีคือเฟซิลิตี้เราดีหมายความว่าถนนหนทางอะไรที่จากกรุงเทพไปที่หาต้นกาแฟสักต้นนึงเนี่ย3ชั่วโมง4ชั่วโมงอะรุ่นไปโคลอมเบียบราซิลเคนยา2วันกว่าที่จะเข้าถึงสองวันนี่อย่างเร็วนะเออเหรอใช่ไปจากไปบราซิลนุ่นใช้เวลา3วันกว่าจะเห็นต้นกาแฟสักต้นหนึ่งประเทศไทยเนี่ยวันนึงอะนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าการสื่อสารมันสั้นลงการเห็นรีซอลในการทดลองมันเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราเลยเจริญตรงนั้นมากขึ้นผู้ประกอบการรายย่อยคือกลุ่มใหญ่ที่เข้าไปคุยกับเกษตรกรโดยตรงอย่างนู่นอะเหมือนจะเป็นเจ้าใหญ่นะบูคอปอะก็ไม่ใหญ่นะเมื่อเทียบกับแบบตลาดกาแฟใหญ่ๆอันมโหฬารเนี่ยเพราะฉะนั้นการทำงานร่วมกันมันใกล้ชิดพอมันใกล้ชิดปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นรีซอลชัดเจนตั้งแต่แบบสิ่งที่เราไปทดลองคนกินและสิ่งที่เราฟีดแบ็กให้เกษตรกรพอมันเร็วมันจะไปได้มันจะลองผิดลองถูกได้เร็วเฟลคือเฟลเร็วแล้วมันก็จะเจอของดีเร็ว fail fast learn fast เขาเรียกเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะคุณนุ่นเป็นนายกสมาคมกาแฟพิเศษไทยแสดงว่าเซกเตอร์นี้มันต้องใหญ่ใช่ไหมถึงจะต้องมีการรวมตัวเป็นสมาคมตัวสมาคมเราต้องการผลักดันอะไรเป็นพิเศษครับทั้งหมดทั้งมวลที่สมาคมมีอยู่ทุกวันนี้เราต้องการทำให้อุตสาหกรรมกาแฟไทยเป็นกาแฟพิเศษเพราะว่ามันในแง่ของทั้งการผลิตและบริโภคบ้านเราเจริญทั้งคู่เพราะฉะนั้นมันเราเองเนี่ยมันไม่ใช่แค่การปลูกแหละมันต้องผู้บริโภคต้องมีความรู้ด้วยเพราะบางทีถ้าผู้บริโภคเขาไม่อินน่ะคนผลิตเขาก็ไม่มีตลาดไงนึกออกเพราะฉะนั้นเราต้องผลักไปทั้งคู่มันจะทำให้กาแฟไทยทั่วๆไปเนี่ยมันกลายเป็นกาแฟพิเศษได้นั่นคือทางเดียวที่จะทำให้โลกเห็นว่าเออประเทศไทยปลูกกาแฟดีพูดง่ายยกระดับให้เราขายสินค้าได้เป็นพรีเมียมใช่ค่ะผมถามคุณนุ่นสักคำถามนึงแล้วกันว่าเซกเตอร์เนี้ยสเตคโฮลเดอร์มันคงมีเยอะคงไม่ใช่เฉพาะสายพานที่ว่าถึงคนกินเองเขาเกี่ยวข้องเนาะคนที่ทำตลาดเจ้าใหญ่เองก็มีความเกี่ยวข้องด้วยผู้ที่มีส่วนได้เสียรอบเนี่ยซัพพลายเชนเนี่ยสามารถที่จะช่วยผลักดันให้กาแฟเรามีชื่อเสียงทัดเทียมกับที่ประเทศหลักๆเขาได้ยังไงครับแค่จริงๆนุ่นมองว่าผู้บริโภคคือคีย์พอยต์หลักที่สำคัญที่สุดในอุตสาหกรรมกาแฟเพราะเป็นคนฟีดเงินเข้ามาในอุตสาหกรรมให้มันหมุนให้มันเดินเพราะฉะนั้นถ้าผู้บริโภคมีความรู้มากขึ้นยังไงก็จะเริ่มเดี๋ยวก็จะผลักไปเองผู้ประกอบการที่เขาก็จะโดนกดดันว่าเฮ้ยผู้บริโภครู้มากขึ้นแล้วฉันต้องเก่งขึ้นถ้าเกิดให้เขาตระหนักในคุณค่าของเราให้เขาตระหนักก่อนแล้วพอเป็นการฟีดแบ็กแบบนี้ผู้บริโภคเนี่ยขอเลยว่าแค่แท้ชอบกินกาแฟปุ๊บลองถามคำถามดูทำไมมันเป็นแบบนี้อันนี้มันต่างกันยังไงอะไรเงี้ยเพื่อให้คนที่เขาทำอ่ะเขาได้แบบเอ๊ะบ้างแล้วเขาคนกินเองอ่ะจะได้รู้เยอะขึ้นด้วยแล้วพอคนกินมีองค์ความรู้พวกนี้เยอะขึ้นกินสนุกขึ้นโอ้เพราะว่าหลายคนคือ
กินให้ตื่นนะกึ๊บแล้วจบละแต่วันนั้นไม่ใช่มีความละเมียดละไมไม่ต้องละเมียดมากก็ได้กินกึ๊บแต่แบบมันดีเนาะให้รู้คือกินด้วยความละเมียดเนาะจะได้ทราบว่าจริงๆแล้วกาแฟพิเศษนั้นมีจุดดีและบ้านเราก็สามารถไปได้ไกลกว่านี้ด้วยยังไงก็ตามวันนี้ขอบคุณคุณนุ่นมากนะครับมาคุยกับเราขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะบ้านเรามีของดีเยอะแยะนะครับก็รวมถึงล่วงกาแฟพิเศษด้วยแต่ว่าภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งผลักดันไม่ได้นะและสำคัญมากผู้บริโภคกับการเรียนรู้เรื่องของการดื่มกาแฟมีความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice